นี่ก็คือเซตถ่ายวิดีโอนะครับที่ผมว่าเล็กเบาพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็คือ GoPro Hero 11นะครับผมเป็น Creator Edition นะครับเป็นกล้องที่ผมเอาไปถ่ายวีล็อกเป็นในทริปญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าตัวกล้องเขาเล็กเบานะครับแถมกันสั่นดีมากๆไม่ต้องคอยห่วงเลยว่าวิดีโอจะสั่นนะฮะที่สำคัญนะครับพอมาเป็นเซต Creator นะครับเขาจะแถมตัว Media Mod ด้วยนะครับที่มันกรอบอยู่รอบๆตัว GoPro แบบนี้นะครับเขาจะติดไมโครโฟนมาให้ด้วยแบบนี้นะครับทำวีล็อกเสียงก็จะคมชัดมากขึ้นแถมมีไฟตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเผื่อว่าแสงน้อยๆตอนกลางคืนกดเปิดนะครับผมปุ๊บก็มีไฟแบบนี้นะครับทำให้หน้าไม่มืดนะครับสามารถปรับความแรงได้ถึง3ระดับเลยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสว่างกว่าอนาคตผมอีกนะฮะแถมใครอยากได้เสียงชัดๆนะครับด้านหลังก็ยังมีรูให้ต่อไมโครโฟนเพิ่มนะครับผมแถมมีรูชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับที่สำคัญเลยครับ GoPro เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องวิดีโอกันสั่นนะครับบอกเลยว่าจะเดินจะวิ่งยังไงเนี่ยวิดีโอเนี่ยนิ่งสนิทเลยครับแถมยังมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดจะใช้กล้องในการถ่ายวิดีโอวีล็อกนะครับกล้องคุณจะมีน้ำหนักสูงมากๆในขณะที่เจ้า GoPro ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่150กรัมเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเบากว่าเลนส์กล้องซะอีกนะครับแถมในเซตนะครับเขายังมาพร้อมกับไม้ขาตั้งสารพัดประโยชน์แบบนี้นะครับผมที่สามารถสั่งอัดวิดีโอจากตัวไม้ขาตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะมีสายชาร์จแบตเตอรี่ให้อีกอันนึงด้วยนะครับเพราะว่าในตัวไม้นี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับต่อกับ GoPro แล้วก็ชาร์จแบตไปถ่ายไปได้เลยครับแล้วตัวขาตั้งของเขาเองนะครับก็สามารถกางตั้งแบบนี้ได้เลยสามารถที่จะตั้งถ่ายตัวเองได้ครับปรับองศากล้องได้เลยหรือว่าอยากจะถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับผมอันนี้ไว้ติดแนวนอนใช่ไหมครับก็จะมีขาตั้งเสริมอีกอันนึงให้แบบนี้นะครับเอาไว้ติดเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกับวิดีโอที่ผมถ่ายมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมว่าเสียงกับภาพมันดีขนาดไหนนะครับที่สำคัญลองดูกันสั่นนะครับว่ามันนิ่งสนิทขนาดไหนบอกเลยว่าถือด้วยมือเปล่าล้วนๆเลยนะครับสวยมากเลยดอกก็ชมพูด้วยตรงต้นนี้น่ารักมากเลยค่ะเราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะที่สวนซากุระค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเครื่องกลับบ้านที่ไทยกันแล้วนะครับน่าจะต้องนั่งเครื่องประมาณ5ชั่วโมงเลยบ๊ายบายก็สามารถไปจัดได้ที่ร้านกล้องสีชมพูซูมคาเมร่าเลยนะครับผมกับ GoPro Hero 11 Creator Edition ครับ